สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้สีสเกตชา n แนลนะครับนำข่าวสารเกี่ยวกับราคาน้ำมันนะครับในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนานะครับหรือว่าไวรัสโควิด1 9กํากำลังระบาดนะครับมาอัปเดตสู่พี่น้องให้พวกเราได้ฟังกันนะครับซึ่งไม่เชื่อ,อไม่น่าเชื่อนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่า น้ำมันจะราคาถูกที่สุดนะครับในช่วงนี้ซึ่งจะสังเกตได้นะครับว่าแก so ๊สโซฮอลนั้นปกติแล้วราคาจะอยู่ที่ประมาณ29-30บาทหรือ31-32บาทก็แล้วแต่นะครับในช่วงที่ปกตินะครับแต่ช่วงที่ไวรัสโคโรนาระบาดนะครับน้ำมันถูกลงอย่างมากนะครับอย่างเช่น ผมยกตัวอย่างนะครับขับรถมาจากกรุงเทพนะครับปกติจะใช้จ่ายค่าน้ํามันประมาณพันกว่าบาทนะครับตอนนี้800บาทนะครับรถยนต์เล็กนะครับเก๋งเล็กมีน้ํามันค้างถังอยู่บ้างไปเติมมามาถึงบ้านนะครับอย่างเช่นผมมาศรีสะเกตนะครับแค่800บาทเองนะครับอันนี้หมายความว่าเรามีน้ํามันค้างถังนะครับไม่ใช่ไม่มีเลยนะมีน้ํามันค้างถังอยู่เล็กน้อยนะครับแล้วผมก็มาเติมนะครับเดี๋ยวไปดูราคาน้ํามันกันเลยนะครับที่ว่าถูกนั้นถูกเท่าไหร่กันบ้างนะครับ มาดูที่ปั๊มปตทนะครับเอาปตทเป็นหลักนะครับ PTT Station นะครับราคาน้ำมันดีเซลนะครับเป็นพรีเมียมนะครับดีเซลพรีเมียมนั่นเองนะครับ2 4่4บาบาท34สตางค์นั่นเองนะครับและน้ำมันดีเซลนะครับปกติก็จะอยู่ที่30บาทน่นและครับคุณผู้ชมครับดีเซลก็จะอยู่ที่20บาท49สสตางค์นะครับแล้วก็เป็น ดีเซล B 1 0 B 1 0นะครับดีเซล B 1 0นะครับคาดว่าจะเป็นไบโอดีเซลอะไรประมาณนั้นนะครับลิตรละ17บาทส9สตางค์นะครับและน้ำมันดีเซล B 2 0นะครับลิตรละ17บาท24สตางค์นะครับและน้ำมันเบนซินนะครับปกติจะแพงมากนะครับตัวนี้ตอนนี้เหลือ25บาท 66สตางค์ต่อลิตรนะครับน้ำมันเบนซินนะครับเดี๋ยวไปดูในกลุ่มของแก so ๊สโซฮอนะครับสำหรับแก so ๊สโซฮอลนะครับโดยปกติที่ผมใช้ประจำนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ30บาทนะครับในราคาวันนี้นะครับที่ผมอัปเดตวันนี้คือวันที่5เมษายน2563นะครับอัปเดต5เมษายน2563นะครับ น้ำมันแก๊สโซฮอล์เนี่ยนะครับน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์95นะครับลิตรละ18บาท25สตางค์นะครับย้ำนะครับผมไม่เคยเห็นถูกอย่างนี้มาก่อนนะครับสำหรับแก๊สโซฮอล์95นะครับลิตรละ18บาท25สตางค์นะครับและสำหรับแก๊สโซฮอล์91นะครับลิตรละ17บาท98สตางค์นะครับและ เบนซิน e 2 0นะครับอ่าเป็นแก so ๊สโซฮอลนะครับเบนซินแก๊สโซฮอล e 2 0นะครับหรือหรือเรียกว่า e 2 0นะครับลิตรละ15บาท24สตางค์นะครับและน้ำมันเบนซิน e 8 5นะครับลิตรละ14บาท84สตางค์นะครับและก๊าซธรรมชาตินะครับ ngv นะครับลิตรละ15บาท 31สตางค์นะครับนั่นก็คืออัปเดตราคาน้ำมันให้ทุกท่านได้ฟังนะครับซึ่งผมขอบันทึกไว้เป็นประวัติเป็นประวัติศาสตร์เลยก็แล้วกันนะครับสีสเกตชาเนลจะบันทึกไว้นะครับว่าวันนี้วันที่5เมษายน2563นะครับน้ำมันแก๊สโซฮอล95นะครับลิตรละ18บาท25สตางค์แก๊สโซฮอล91ลิตรละ17บาท98สตางค์แล้วก็ E 20 1 5บ4าท24สต่างนะครับขอบันทึกไว้ให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานเรารุ่นในอนาคตได้ฟังกันนะครับว่าในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนาระบาดนะครับหรือว่าไวรัสโควิด -19 กำลังระบาดนั้นน้ำมันราคาลดลงเป็นอย่างมากนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ